็วันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกนะครับทั้งสองทีมเล่นเล่นกันด้วยแทคติกครับอย่างที่ให้สัมภาษณ์ตอนก่อนเริ่มเกมเราต้องการสามแต้มจากทีมเหมือนกันเพื่อลดช่องว่างครับช่องว่างคะแนนให้เหลือน้อยลงเพราะว่าเราก็พยายามที่จะไฟติ้งนะครับเอาชนะแล้วก็พยายามเก็บแต้มในทุกๆเกมให้ได้เพื่อที่จะขยับอันดับขึ้นไปวันนี้เอามิกกี้กับยิมลงตัวจริง คิดยังไงบ้างครับก็คือทั้งสองคนมีความสามารถอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะดูแต่ละเกมว่านักฟุตบอลสภาพร่างกายสมบูรณ์ขนาดไหนแล้วก็เหมาะสมกับเทคนิคที่เราจะเจอคู่ต่อสู้ครับครับวันนี้เซฟไม่มีชื่ออยากให้อัปเดตสุวรรณนันท์มีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยก็ไม่ถึงกับรุนแรงมากก็พร้อมที่จะกลับมาในเกมหน้าครับอย่างนั้นให้พูดถึงเกมถัดไปนะครับก็เกมถัดไปวันพุธเรามีเกม FA ครับนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นถ้วยที่เราหวังเหมือนกันนะครับในถ้วยนี้ FA ครับที่จะได้แชมป์นะครับก็พยายามที่จะเก็บชัยชนะให้ต่อเนื่องครับ